จทย์ข้อนี้ดินชนิดหนึ่งเมื่อนำไปร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานเบอร์ต่างๆได้ข้อมูลดังนี้ผ่านตะแกรงเบอร์4 70% ผ่านตะแกรงมาตรฐานเบอร์200 45% เหมือนเช่นเคยครับเราก็มาเขียนตะแกรงเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจอันนี้คือแพงอันนี้คือเบอร์200อันนี้คือเบอร์4นะฮะเบอร์หลักๆผ่านตะแกรงเบอร์200กี่เปอร์เซ็นต์ 45% แสดงว่าค้างอยู่ข้างบนเนี่ย 55% เอาชัดๆคืออยู่ข้างบน 55% แล้วปรากฏว่าผ่านตะแกรงเบอร์4เนี่ย 70% ผ่านลงมา 70%แสดงว่าค้างอยู่ข้างบน 30% เห็นไหมครับดูนะครับข้างบนเนี่ย 30% เป็นกรวดแน่ๆแล้ว 30% ดังนั้นเหลือข้างล่างตรงนี้ลงมาเอา55ตรงนี้ครับลบด้วย30จะเหลือเป็นทราย 25% แต่สังเกตได้เลยครับว่าขั้นต้นผ่านตะแกรงเบอร์200น้อยกว่า 50% วันส่วนใหญ่คือเป็นกรวดจะเป็นทรายแต่จะเป็นกรวดหรือเป็นทรายมากกว่ากันเราก็มาจำแนกอย่างเมื่อกี้เขาบอกผ่านตะแกรงเบอร์4 70% แสดงว่าค้างอยู่เป็นเบอร์4ก็คือกรวดอยู่ 30% 30% เนี่ยค้างอยู่แต่ว่าที่ค้างจริงๆ 55% ตัวนี้คือเหนือเบอร์200ตัวนี้คือ R200 คือ 55% เอา 55% ลบ 30% ก็จะเป็นทราย 25% ตัวไหนมากกว่ากันครับกรวดมากกว่าใช่ไหมครับ 30% กับ 25% เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อคอกรวดทุกครั้งที่เจอโจทย์แบบนี้เราเขียนอย่างนี้เพื่อจำแนกว่ากรวดทรายและดินที่ผ่านตะแกรงเบอร์200เนี่ยเป็นซิลกับเคลนั้นมากน้อยแค่ไหนตัวไหนมากระบุที่ตัวนั้นถ้าทำอย่างนี้จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับแค่นี้ครับ